1 Day Vlog แบบฉบับสาวออฟฟิศในสิงคโปร์คลิปนี้เรนจะพาเพื่อนๆไปทำงานกับเรนนะคะลืมบอกไปเลยเป็นโปรดิวเซอร์ในสิงคโปร์นะคะเพื่อนๆวันนี้วันจันทร์เนี่ยตารางงานของเรนก็คือไปดูสถานที่ทั้งวันเลยแต่ก่อนไปก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องทำกาแฟก่อนนะคะทำเองด้วยนะคะมีเครื่องเอสเปรสโซอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็กินครัวซองที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเมื่อวานนะคะแล้วเรนก็จะเป็นโรคจิตอย่างนึงค่ะก็คือชอบยืนกินตรงซิงค์ล้างจานนะคะเพราะว่ากลัวมันหกนะคะพอหกแล้วคือจะได้ทำความสะอาดงานนะคะกินเสร็จแล้วเราไปทำงานกันกว่าค่ะโดยปกติเรนก็จะขับรถไปทำงานนะคะโดยเฉพาะวันนี้ก็คือออกเช้านะคะรถก็จะติดมากมายแน่นอนเลยสิงคโปร์ก็มีรถติดนะคะใช่ว่าจะไม่มีอันนี้ก็ถึงแล้วค่ะออฟฟิศอันนี้ก็กำลังจอดรถนะคะก็เดี๋ยวจะไปด้วยรถตู้ของบริษัทค่ะโลเคชันแรกถึงแล้วนะคะเป็นไซต์ก่อสร้างก็นี่จะมีต้องใส่หมวกเซฟตี้นะคะรองเท้าเซฟตี้แล้วก็มีสายคาดแบบนี้นะคะทำให้นึกถึงตอนเรียนเป็นวิศวะเลยอันนี้ก็จะเป็นตึกนะคะที่เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนแล้วก็ทางลูกค้าเนี่ยก็คือมาซื้อตึกนี้ไปแล้วก็จะมารีโนเวทเป็นช้อปปิ้งมอลล์นั่นเองแล้วก็คือต้องมาถ่ายรูปเก็บสถานที่นะคะเพื่อที่จะไปทำเป็นสตอรี่บอร์ดนะคะแล้วก็ทำวิดีโอโปรโมทให้กับตึกของลูกค้านั่นเองค่ะและมาถึงโลเคชั่นที่2นะคะเวิร์กช็อปของแบรนด์จินลีนะถ้าเกิดว่าใครรู้จักแบรนด์ Beyond the Vine นะคะแบรนด์นี้ก็กำลังจะขึ้นมาเทียบแล้วนะคะจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือลายที่เป็นพลีทที่อยู่บนกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบรนด์นี้เนี่ยเปิดเวิร์กช็อปให้กับคนที่สนใจเนี่ยได้มาลองทำกระเป๋าเองด้วยนะคะและโลเคชั่นที่3นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักดีนะคะก็คือคาเฟ่ชายเซงฮวดนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาโฟกัสที่คาเฟ่นะคะเราจะมาโฟกัสที่ลายการผลิตเมล็ดกาแฟของเขานะคะก็จะมาดูการคั่วนะคะวิธีการทำนะคะเครื่องจักรแล้วก็การอ่านกราฟกาแฟนั่นเองค่ะเราก็อ่านไม่เป็นหรอกก็ดูเป็นยังไงล่ะค่ะโลเคชั่นที่4นะคะสวรรค์ของเด็กทั้งหลายคิสโทเปียค่ะนี่ก็จะเป็นหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่กำลังรอลูกค้ามารับเข้าไปข้างในอยู่นะคะและเราก็เข้ามาข้างในแล้วค่ะทุกคนนี่คือครั้งแรกที่ฉันได้เข้ามาข้างในมันน่ารักมากนี่คืออยากอยู่เล่นมากนี่ไม่อยากทำงานแล้วข้างในคือดูดิมันมีห้องให้ทำอาหารอบอาหารมีเหมือนตลาดแล้วก็มีแบบบ้านบอลน่ะนี่คือไม่ได้มาเล่นนานแล้วนี่คือสภาพหัวหน้าฉันแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่กำลังเล่นแย่งเด็กเล่นอยู่กี่โลเคชั่นที่5ไม่ได้ถ่ายนะคะคือมองเพลินมากเป็นจิมทุกคนคือมองนักกล้ามข้างในก็ลืมถ่ายโลเคชั่นสุดท้ายนะคะก็เป็นโยคะสตูดิโอนะคะของไฮเวย์พอถ่ายอะไรกันเสร็จแล้วก็ไปส่งลูกค้านะคะแถวๆบูกิสแล้วก็เลยหลอกล่อให้บอสซื้อไอศกรีมที่ติดมิชลินไกด์มาให้เรากินสภาพขากลับคอนดิชั่นค่ะหน้ามันหัวกระเจิงแล้วนี่ต้องนั่งรถกลับออฟฟิศเพื่อไปเคลียร์งานต่อก่อนกลับบ้านนะคะเคลียร์งานเสร็จ1 ทุ่มดิฉันก็พุ่งตัวกลับบ้านเลยค่ะฟ้ามืดแล้วกลับมาอาบน้ำทำนู่นทำนี่กินข้าวนะคะแล้วก็ถึงเวลา4 ทุ่มก็เอาเท้าแย่แมวแล้วก็นอนค่ะ Good night